ข้อต่อไปค่ะข้อที่6คำถามถามว่าสาเหตุในข้อใดที่ทำให้ล่อซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับลาไม่สามารถสืบพันธุ์ได้นะคะกอไก่ลูกที่เกิดมาจะแท้งก่อนคลอดขอไข่ไม่สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้คอควายอวัยวะสืบพันธุ์ไม่เจริญงองูมีจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นทำให้เป็นหมันทีนี้ล่อเนี่ยนะเป็นส่วนผสมของม้ากับลานะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยผสมพันธุ์กันเนี่ยปกติแล้วจะได้ลูกและลูกต้องไม่เป็นหมันนะถ้าปกติถ้าไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะทำไมล่อเนี่ยเกิดมาถามว่าล่อทุกตัวเกิดมาแข็งแรงไหมไม่ได้แข็งแรงทุกตัวแต่ว่าส่วนใหญ่แข็งแรงก็แสดงว่าน่าจะมีสภาพร่างกายที่ปกติแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นลูกที่ออกมาจะแท้งก่อนคลอดไม่แน่ใจไม่สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ต้องไปดูอวัยวะสืบพันธุ์ไม่เจริญข้อนี้ผิดแน่นอนเพราะข้อนี้เนี่ยล่อเนี่ยมีอัณฑะมีรังไข่นะมีจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นทำให้เป็นหมันข้อนี้เนี่ยจะบอกว่าล่อเนี่ยนะตามการศึกษาแล้วนะคะล่อตัวผู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหมันแต่ล่อตัวเมียเนี่ยมีคนพบว่ามีบางตัวเนี่ยที่ตั้งท้องได้ถ้าพ่อพันธุ์เนี่ยเป็นม้านะคะลูกที่เกิดมาจะแท้งก่อนคลอดก็ถ้าตั้งครรภ์ได้การวิจัยศึกษาต่อเนี่ยก็พบว่ามันเกิดออกมาได้นะคะแต่ทีนี้เราจะปักใจเชื่องานวิจัยก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะมันอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้สิ่งที่จริงๆแล้วเป็นคำตอบของข้อนี้คือข้อ4อธิบายเลยแล้วกันว่าทำไมถึงตอบข้อ4ข้อ4เนี่ยเกิดจากว่าม้ากับลามีโครโมโซมไม่เท่ากันนะคะล่อมีโครโมโซม63ม้าลาเวลาที่ได้เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมันจะต้องได้มาอย่างละครึ่งถูกไหม 2N 64 N เดียวเป็น32 62เป็น31บวกกันได้63สัตว์ตัวนี้หรือล่อเกิดมาได้แต่ว่าถามว่าแบ่ง 2N เท่ากับ63แล้วจะแบ่งต่อเป็น N เดียวได้หรือไม่แบ่งเป็น63หาร2เป็น 31.5 ได้ไหมไม่ได้โครโมโซมครึ่งแท่งมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่อเนี่ยไม่สามารถแบ่งโครโมโซมออกมาเป็น N ได้นะเพราะงั้นก็เลยไม่เป็นหมันนอกจากนี้เนี่ยยังค้นพบว่าสเปิร์มอะไรเงี้ยมีหางสั้นถึงแม้ว่าจะมีลูกได้ลูกอาจจะไม่แข็งแรงหรือว่ามีลูกยากมากๆนะคะแต่ถามว่าตั้งเซลล์สืบพันธุ์ได้ไหมได้เพราะว่ามีข้อมูลค้นพบว่าอะไรข้อมูลค้นพบว่ามีตัวที่ตั้งท้องได้นะตอนแรกน้องบอกเอ๊ะทำไมอย่าเพิ่งไปเชื่อทำไมถามว่าแท้งก่อนคลอดอย่าเพิ่งไปเชื่อแต่ถามว่าคลอดได้เนี่ยถ้าคลอดได้แม้แต่เคสเดียวเนี่ยแสดงว่ามันสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ไหมแล้วมีสเปิร์มสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ไหมได้ข้อนี้มันสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้นะคะแท้งก่อนคลอดเนี่ยไม่รู้เพราะยังไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาแล้วแต่เราไม่รู้นะเราก็มาตอบข้อนี้ไปเลยก็คือเป็นข้อที่เป็นความจริงเพราะว่าโครโมโซมเพิ่มขึ้นทำให้เป็นหมันโครโมโซมเพิ่มขึ้นทำให้เป็นหมันที่เกิดจากโครโมโซมมันไม่เป็นคู่ 2N เป็นเลขขี้นั่นแหละนะคะก็แบ่งครึ่งไม่ได้ข้อนี้ก็ตอบข้อ4นะคะ